เรื่องของความก้าวล้ำนวัตกรรมต่างๆกันบ้างดีกว่านะครับวันนี้มียาเบญจอมฤตครับสำหรับผู้ป่วยมะเร็งตับมีสรรพคุณเป็นยาระบายนะครับผลิตจากสมุนไพร9ชนิดซึ่งผลการทดลองนี้ก็พบว่าสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ป่วยนั้นกว่า160นั้นมีอาการดีขึ้นครับแพทย์แผนไทยใช้วิธีการเคาะเพื่อตรวจดูความแข็งของท้องให้พระภิกษุรูปนี้ที่อาพาธเป็นมะเร็งตับระยะที่3มากว่า2ปีแล้วท่านปวดท้องอย่างรุนแรงจนต้องเข้ารักษาที่โรงพยาบาลแพทย์ตรวจพบว่าเป็นมะเร็งตับก้อนเนื้อขนาดเท่านิ้วโป้งอยู่ใกล้กับกระดูกสันหลังหากผ่าตัดเสี่ยงเป็นอัมพาตต้องใช้วิธีขูดก้อนเนื้อออกแทนแต่ทำได้ไม่หมดจึงตัดสินใจรักษาโดยแพทย์แผนไทยตั้งแต่ปีที่แล้วโดยการฉันยาเบญจอมฤตซึ่งรู้สึกว่าอาการดีขึ้นมันจะว่าดีขึ้นก็ไม่ใช่จะว่าเลวลงก็ไม่ใช่แต่เพื่อนของหลานน่ะบอกลุงอาหนูไม่ได้ว่าลุงอานะไม่ได้แช่งเชิงอะไรหรอกคนที่หนูรู้จักที่เป็นโรคเดียวกับลุงอาเนี่ยมะเร็งตับมะเร็งตับอ่อนเนี่ยอยู่ไม่เกิน7เดือนตายกันหมดแล้ว7 8คนลุงอา2ปีแล้วเนี่ยยาเบญจอมฤตเป็นตำรับยาแผนโบราณมีสรรพคุณเป็นยาถ่ายเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งตับที่ตับทำงานได้ไม่ดีส่งผลต่อระบบย่อยอาหารทำให้มีอาการปวดท้องท้องอืดตัวยามีส่วนประกอบของสมุนไพร9ชนิดคือรงทองมหาหิงยาดำตองแตกพริกไทยดีปลีดีเกลือฝรั่งมะกรูดและขิงซึ่งจะนำมาผ่านกรรมวิธีบรรจุในแคปซูลเพื่อให้ทานง่ายกินเข้าไปแล้วเนี่ยภาวะของมะเร็งตับเนี่ยหลักๆคือเขาจะมีเรื่องของระบบขับถ่ายที่มันผิดปกติไปนะคะพอได้ยาตัวนี้ไปเนี่ยระบบขับถ่ายเขาก็จะขับสามารถขับถ่ายได้ปกติอาการที่มีเรื่องของท้องโตแน่นท้องอืดท้องหรือว่าบวมเนี่ยก็จะลดลงคนไข้เหล่านี้ก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผอ.โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานบอกว่าผู้ป่วยที่รับยาเบญจอมฤตส่วนใหญ่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายที่ไม่สามารถรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันได้แล้วซึ่งผู้ป่วยกว่า160มีอาการดีขึ้นโดยดูจากอาการของผู้ป่วยควบคู่กับสารบ่งชี้มะเร็งขณะนี้ยาเบญจอมฤตมีความต้องการสูงมากเมื่อเทียบอัตราการใช้ยาของโรงพยาบาลในเครือข่ายทั่วประเทศโดยปี57พบว่าใช้เดือนละ500ถึง 1,000 เม็ดในปี58ใช้ถึงเดือนละ 10,000 ถึง 20,000 เม็ดตอนนี้ความต้องการของคนของผู้ป่วยมะเร็งตับก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าในการรักษาที่ผ่านมาในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไข้มะเร็งตับที่มารักษากับเราประมาณ 30% เนี่ยยังมีชีวิตรอดอยู่ได้นะครับหลังจากนี้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพร้อมองค์การเภสัชกรรมจะทำข้อตกลงร่วมกันเพื่อขึ้นทะเบียนยาเบญจอมฤตเป็นยาในบัญชียาหลักในปลายปีนี้ซึ่งจะทำให้ราคายาถูกลงเพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างเท่าเทียมกันนิชการแววคล้ายหงสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน